ไปแล้วฟังความเห็นค่ะได้ไปสบตากับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ค่ะว่าถ้าท่านอยากที่จะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยท่านต้องมีความมั่นใจนะคะว่ามันมีการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าอย่างรอบคอบแล้วประชาชนที่จะต้องเสียสละที่ดินของตัวเองให้โครงการนี้เกิดมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเกิดความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจโดยแท้จริงไม่ใช่เป็นโครงการที่ยังคิดไม่เสร็จแล้วก็ต้องให้เขามาใจคอไม่ดีรอคอยว่าเมื่อไหร่บ้านเขาจะต้องถูกเวรคืนกันแน่ที่จังหวัดระนองแล้วก็เห็นว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องแลนด์บริดจ์ตรงนี้เรามีข้อสังเกตอะไรบ้างค่ะก็อยากให้ทางครม.เนี่ยได้ลงไปแล้วฟังความเห็นค่ะได้ไปสบตากับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ค่ะว่าถ้าท่านอยากที่จะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยท่านต้องมีความมั่นใจนะคะว่ามันมีการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าอย่างรอบคอบแล้วนะคะไปรื้อตัวรายงานที่เคยทำแล้วไม่ตรงกับที่ทางนายกอยากได้ทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นให้มีท่อส่งน้ำมันนะคะหรือว่าให้มีโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยก็ไปทำให้มันเรียบร้อยท่านจะได้กล้าสบตากับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาจะต้องถูกเวรคืนที่ดินว่าโครงการนี้ถ้าจะต้องมีประชาชนที่จะต้องเสียสละที่ดินของตัวเองให้โครงการนี้เกิดมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเกิดความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจโดยแท้จริงไม่ใช่เป็นโครงการที่ยังคิดไม่เสร็จแล้วก็ต้องให้เขามาใจคอไม่ดีรอคอยว่าเมื่อไหร่บ้านเขาจะต้องถูกเวรคืนกันแน่อันเนื่องมาจากว่ารายงานที่ศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีความคุ้มค่าแล้วก็เลยไม่มีนักลงทุนมาทันทีแบบนี้เนี่ยฉันเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มากๆก็คือยืนยันว่าควรที่จะให้ครม.ไปฟังเสียงของพี่น้องในช่วงของการไปสัญจรด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะควรจะไปสบตากับพี่น้องประชาชนเลยท่านอาจจะได้รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องกลับมาหรือตัวผลรายงานการศึกษาอีกรอบก่อนที่จะเดินหน้าทำต่อในเชิงกระบวนการนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้ข้อเสนอของเราคืออยากให้มีการทบทวนตัวรายงานใช่ค่ะเพราะว่าการทบทวนตัวรายงานเนี่ยมันจะเป็นการทบทวนกระบวนการกลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยอยากที่จะทำอะไรบ้างกันแน่นะคะตกลงว่าจะฝันต่อจากคุณศักดิ์สยามที่ฝันค้างไว้หรือว่าจะมีอะไรใหม่สำหรับที่เป็นรัฐบาลเศรษฐาเองบ้างนะคะถ้ามันจะต้องมีอะไรใหม่ๆจากรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยรายงานฉบับเดิมที่เคยฝันไว้โดยคุณศักดิ์สยามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้ค่ะมันต้องมีการศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นท่านก็จะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปพูดกับนักลงทุนไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เข้าสู่มติครม.ไปแล้วว่ามันโครงการมันคุ้มทุนภายใน24ปีแต่ถ้าท่านอยากมีท่อส่งน้ำมันตัวเลขอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วก็ได้แบบนี้เป็นต้นก็อยากให้ทำให้ทุกอย่างมันตรงไปตรงมาแล้วก็ตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนทุกคำถามให้เขาได้รู้สึกสบายใจมากขึ้นว่าโครงการนี้มันจะคุ้มค่ากับความเสียสละของพี่น้องประชาชนที่จะต้องถูกเวรคืนที่ดินสุดท้ายถ้าเขามีธงอยู่แล้วเหมือนตอนนี้ก็คือเหมือนตั้งใจว่าจะทำจริงๆนะครับท้ายที่สุดเขาสิ่งที่เราอยากจะฝากให้กับรัฐบาลคือถ้ายังเดินหน้าต่อไปก็ถ้าอยากเดินหน้าต่อเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าพอมีธงแล้วเนี่ยตัวรายงานฉบับใหม่ถ้ามันมีการรื้อออกมาแก้ไขจริงๆเนี่ยก็คงจะทำออกมาดูดีสวยหรูดูดีเหมือนเดิมแต่ว่าก็รอบนี้ก็ขอให้มันเนียนๆหน่อยนะคะได้รวบรวมความเห็นต่างๆที่เราเนี่ยตั้งเป็นข้อสงสัยตั้งเป็นคำถามเอาไว้แล้วก็อย่าทำพลาดแบบเดิมเราก็อาจจะได้รายงานที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากจริงๆที่โครงการนี้มันจะคุ้มค่ากับการลงทุนถ้าวัดในเรื่องของการประหยัดเรื่องของเวลาเนี่ยนะคะเพราะว่าหลักใหญ่ใจความก็คือถ้าต้องมีการขนขึ้นขนลงกับรถไฟแล้วก็ต้องมารอเรือของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับว่าต้องรอเรือ2รอบเนี่ยมันต่างจากเวลาที่เราถ่ายลำกับที่ช่องท่ามะละกาที่มีการรอเรือแค่รอบเดียวที่ไหน